Welcome everyone to Junos with Just Commentary. Sorry, crap. Guys, we're gonna react to a video. This video is from We Are So, and it's an art animation. So he's gonna draw it out and it's giving a story. It's usually quite awesome. So I'm gonna react to it. Of course, this English subtitle is available on this video. What I'm going to do, I'm going to have to record the screen so that those of you who speak English can also see the words with me as I do this reaction video. Of course, thank you so very much for requesting it. Don't forget to subscribe to Junos with Just Commentary. Like us on Facebook and follow us on Twitter. If you want me to react to a video, leave a comment below. Thank you so very much. Let's go ahead. สวัสดีครับนี่คือช่วงที่การสอนใจจากปลื้มครับผมซึ่งผมจะทำนิทานสอนใจที่ได้แง่คิดกับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ในยุคนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องอุดงอุดงเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชอบซื้อสัตว์เลี้ยงมาให้กับคนรักนะครับผมใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักแบบนี้ก็ลองส่งไปให้เขาดูนะครับผมมาชมกันเลย Let's start แม่ฮะพ่อฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมต้องแยกทางจากพ่อกับแม่แล้วเหรอฮะอ๋อใช่จ้ะแต่ลูกไม่ต้องห่วงนะเพราะถึงแม้ลูกจะแยกจากพ่อกับแม่ไปก็ยังจะมีมนุษย์มาดูแลลูกต่อเองแล้วมนุษย์จะมารักผมได้เท่าที่พ่อกับแม่รักผมเหรอฮะอ๋อแน่นอนลูกเพราะพวกเราคือสุนัขและสุนัขอย่างพวกเราก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มนุษย์จึงรักเราเหมือนดั่งเราเป็นครอบครัวเดียวกับเขาหากวันหนึ่งที่มีมนุษย์มารับลูกไปเลี้ยงลูกต้องปกป้องดูแลเขาให้พ้นจากอันตรายและจงซื่อสัตย์กับเขาให้สมกับที่เขาดูแลและให้ความรักกับเรานะลูกและเมื่อถึงวันนั้นลูกก็จงเรียกมนุษย์ผู้นั้นว่าพ่อแม่พ่อแม่รอฮะว้าวใช่จ้ะเขาจะรักลูกเหมือนกับที่แม่รักลูกและดูแลลูกเหมือนที่พ่อดูแลลูกลูกจะสามารถเรียกเขาได้ว่าพ่อกับแม่ไงจ๊ะความซื่อสัตย์นั้นอยู่คู่กับสุนัขอย่างพวกเราตลอดมาเพราะฉะนั้นหากลูกเจอมนุษย์คนนั้นลูกต้องรักและซื่อสัตย์กับมนุษย์ผู้นั้นตลอดไปนะลูกว้าวฮะผมจะรักมนุษย์ที่มารับผมไปให้เหมือนกับที่ผมรักพ่อกับแม่ครับมนุษย์ที่จะมารับเราไปจะเป็นคนแบบไหนนะโอ้ no แบบไหนนะแบบไหนนะโอ้ no จนกระทั่งวันหนึ่งตายเธอมาดูหมาน้อยตัวนี้สิน่ารักมากว้าวจริงด้วยน่ารักจริงนะตกลงเอาตัวนี้แหละเธอจ้าเอาตัวนี้ก็ตัวนี้มาสองคนนี้เองเหรอที่จะมารับเราไปสองคนนี้จะเป็นคนที่รักเราเหมือนที่พ่อกับแม่รักเรา wow. และเราก็จะเรียกเขาว่าพ่อกับแม่งั้นเหรอเธอแล้วเราจะตั้งชื่อเจ้าตัวเล็กนี้ว่าอะไรดีล่ะโอ้แล้วแต่ที่รักเลยจ้าชื่ออะไรดีนะคิดออกแล้วชื่ออุด้งแล้วกันเจ้าตัวนี้กลมๆอ้วนๆเหมือนเส้นอุด้งโอ้ my god เส้นอุด้งแต่ที่รักก็ชอบกินอุด้งด้วยถ้าอย่างนั้นเอาชื่อนี้ละกันอุด้งอ่ะฮ่าอุด้งงั้นเหรอเอาสิฉันชอบชื่อนี้นายก็ชอบใช่ไหมอุด้งฮะอุด้งงั้นเหรอฮะเราชื่ออุด้งเห็นไหมล่ะมันชอบชื่อนี้จริงๆด้วยเห็นไหมล่ะมันชอบชื่อนี้จริงๆด้วยไงล่ะชอบชื่อนี้ไหมอุด้งชอบเหรอ awesome. อุด้งชอบเหรออุด้งต่อจากนี้แกจะเป็นลูกของพ่อกับแม่แล้วนะอุด้งเนื่องจากหนุ่มสาวทั้งสองคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดเขาจึงได้ตกลงกันว่า oh จะไปกับอุด้งไปอย่างนี้บางวันอุด้งก็ต้องไปอยู่บ้านชายหนุ่มและบางวันอุด้งก็ต้องไปอยู่บ้านหญิงสาวเหมือนกับว่าเจ้าอุด้งนี่แหละคือสะพานที่คอยเชื่อมความรักของคู่รักคู่นี้เมื่อวันเวลาผ่านไปอุด้งก็ได้รับทั้งความสุขและความรักจากครอบครัวใหม่ของเขาอย่างแท้จริงเจ้านายใหม่ของเขาทั้งสองต่างรักและเอ็นดูให้ความรักอุด้งเต็มที่และไม่นานอุด้งก็รู้สึกได้ทันทีว่าสองคนนี้เขารักอุด้งจริงๆด้วยอุด้งมีความสุขจังอุด้งสุดที่สุดเลยในคืนหนึ่งมาน้อยอุด้งนอนอยู่ในอ้อมกอดของเจ้านายใหม่ทั้งสองของเขาไม่ผิดคำจากที่พ่อแม่เคยบอกไว้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าอุด้งรักพ่อกับแม่นะครับและอุด้งก็พลอยหลับไปในอ้อมกอดของพ่อและแม่ใหม่ของลูกหมาน้อยพ่อจ๋าผมหิวข้าวแล้วอ้าวหิวแล้วเหรออุด้งได้เลยรอแป๊บนึงนะจ้าเราแม่แป๊บนะเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกัน
ชีวิตประจำวันของอุด้งกับพ่อและแม่ใหม่นั้นช่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่สุนัขตัวหนึ่งจะมีความสุขได้ในชีวิตของมันSomething's not gonna happen. จนกระทั่งวันหนึ่ง Until one day, oh my gosh, I don't like this part. มาในชีวิตของเขาทำไมแกถึงทำแบบนี้แกแอบคบกับนางนั่นมานานแค่ไหนแล้วว่ายังไงนะอยากเลิกก็เลิกไปเลยไอ้ผู้ชายสารเลวฉันเกลียดแกหน่อยไอ้เลวเอ้ยทำไมทำกับฉันแบบนี้ไอ้ผู้ชายเลวไอ้ผู้ชายชั่วแม่จ๋าแม่เป็นอะไรอูด้งน้อยเดินเข้ามาหาแม่ของเขาด้วยท่าทางเป็นห่วงเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเขาอะไรของแกฮะแกจะมาซ้ำเติมฉันอีกเหรอทันใดนั้นเองยิงสาวก็เตะเข้าใส่อูด้งเต็มแรงจะไปให้พ้นเลยจะไปที่ไหนก็ไปไปฉันเกลียดแกเห็นหน้าแกแล้วฉันนึกถึงไอ้ผู้ชายเฮงซวยคนนั้นนี่นะไอ้มาบ้าไปที่ไหนก็ไปไปให้พ้นพ้นหน้าฉันเลยไปให้หมดเลยไปแล้วหญิงสาวผู้เป็นแม่ก็หยิบอูด้งออกมาแล้วโยนไปที่หน้าบ้านพร้อมกับว่าแกเป็นหมาที่ไอ้ผู้ชายเฮงซวยนั้นซื้อมาแกต้องกลับไปหามันเองไปออกไปจากบ้านฉันเลยอย่ากลับมาเห็นหน้าอีกไปแล้วหญิงสาวก็ปิดประตูเข้าบ้านไปทำไมแม่ต้องเตะอูด้งด้วยอูด้งเจ็บแม่จ๋าแม่กดอะไรหนูให้หนูเข้าไปเถอะนะแม่จ๋าหมาน้อยเห่าอยู่ตรงหน้าประตูของบ้านหญิงสาวหวังจะให้ผู้เป็นแม่เปิดประตูและรับเขาเข้าไปไม่กี่จะหญิงสาวเปิดหน้าต่างพร้อมคว้างขอออกมาใส่เจ้าอูด้งและพูดว่ารำคาญโว้ยไอ้หมาบ้าอยากไปตายที่ไหนก็ไปเลยวิ่งกลับไปหาพ่อชั่วของแกนู่นหมาน้อยวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นด้วยความกลัวหมาน้อยเสียใจกับการกระทำของผู้เป็นแม่แต่หมาน้อยก็ไปไหนได้ไม่ไกลเพราะที่นี่คือบ้านของมันมันจึงได้แอบนั่งจ้องมองประตูบ้านอยู่ห่างตอนนี้แม่คงโกรธอูด้งอยู่และแม่ก็ไม่ชอบให้อูด้งส่งเสียงดังงั้นอูด้งจะรอแม่อยู่ตรงนี้จนกว่าแม่จะออกมาเรียกนะครับมาน้อยได้แต่รอและรอ oh แต่ผู้เป็นแม่ของมาน้อยก็ไม่ออกมาจากบ้านเลยทำไมแม่ไม่ยอมออกมาเรียกอูด้งเข้าบ้านสักที อูด้งเหนื่อยอูด้งหิวข้าวและในเวลานั้นเองมาน้อยก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีพ่ออยู่ yeah.จริงด้วยเราไปหาพ่อที่บ้านของพ่อดีกว่าพ่อจะได้หาอะไรให้เรากินอูด้งขอโทษนะแม่อูด้งจะรีบกลับมาหาแม่นะมาน้อยซึ่งเคยนั่งรถไปกลับรับส่งระหว่างบ้านของแม่และพ่อของเขาอยู่เป็นประจำ so you know the way. อูด้งจำเส้นทางได้ดีว่าจะไปบ้านของพ่อเขายังไงอูด้งเดินทางมาถึงหน้าบ้านของชายหนุ่มด้วยท่าทางอิดโรย I hope he accepts then พ่อจ๋าอูด้งอยู่หน้าบ้านพ่อออกมารับอูด้งหน่อยมาน้อยได้แต่เห่าอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีใครออกมารับมาน้อยที่หิวโหยตัวนี้เลยและในเวลานั้นเองหากวันหนึ่งที่มีมนุษย์มารับลูกไปเลี้ยงลูกต้องปกป้องดูแลเขาให้พ้นจากอันตรายและจงซื่อสัตย์กับเขาให้สมกับที่เขาดูแลและให้ความรักกับเรานะลูกออกไปจากหน้าบ้านของพ่อนะมีอะไรวะโอ้ gosh อูด้งบอกให้แกออกไปจากหน้าบ้านของพ่อที่นี่เป็นบ้านของพ่อโอ้ no แกอยากเจ็บตัวแล้วจะเปียกฉันไม่กลัวแกหรอกฉันจะปกป้องบ้านของพ่อเองหมาน้อยจึงกระโจนเข้าใส่เจ้าหมาจรจัดตนนั้นทันทีโอ้ยังไงอูด้งก็ยังเป็นแค่หมาน้อยจะไปสู้ Alice's loyal ถึงหมาน้อยจะโดนกัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่หมาน้อยก็ยังสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งที่ตนรักแค่ใดนั้นเองมีใครบางคนเข้ามาช่วยเจ้าหมาน้อยเอาไว้อูด้งแหงหน้าไปมองคนที่ช่วยมันเอาไว้พ่อจ๋าหมาน้อยเดินอย่างอิดโรยเข้าไปหาพ่อของเขาขอบคุณที่มาช่วยอูด้งนะครับพ่ออูด้งรักพ่อที่สุดเลยและทันใดนั้นเองไปไกลๆเลยไปไอ้พวกหมาจรจัดพวกแกอย่ามาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านคนอื่นนะสกปรกที่สุดโอ้พ่ออูด้งจ๋าอี
เจ้าหมาสกปรกตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยมันจะมาทำอะไรอริสาเบธไหมอ๋อหมาของแฟนเก่าน่ะแต่ช่างเถอะนะฉันจะไม่ให้มันมาวุ่นวายหรือทำอะไรอริสาเบธได้เด็ดขาดเลยนะจริงนะที่รักอริสาเบธยิ่งตัวเล็กและอ่อนแอมากอยู่ด้วยที่รักต้องรักลูกของเราให้มากๆนะป้าพาลูกเราไปนั่งรถเล่นกันดีกว่าลูกคงอยากจะนั่งรถเล่นเต็มเทียร์ล่ะแล้วเจ้าหมาสกปรกตัวนี้แหละจะเอายังไงกับมันดีล่ะที่รักฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้ากลับมาแล้วมันยังไม่ไปฉันจะเตะไล่มันไปเองโอ้โหแม่สุดๆไปเลยค่ะชิวชิวชิวไปไปไปเกิดอลิซาเบธของฉันเป็นอะไรไปนะแกจะรับผิดชอบยังไงฮะไปไปเอาล่ะไปกันเลยวู้ยี่ว้าฮู้พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าพ่อรออุดมด้วยหมาน้อยได้แต่วิ่งตามพ่อของเขาไปแต่ยิ่งวิ่งเท่าไหร่ก็มีแต่พ่อของเขาจะห่างไกลออกไปทีโอ้ my god พ่อจ๋าเขาจะรักลูกเหมือนกับที่แม่รักลูกและดูแลลูกเหมือนที่พ่อดูแลลูกลูกจึงสามารถเรียกเขาได้ว่าพ่อกับแม่ไงจ๊ะความซื่อสัตย์นั้นอยู่คู่กับสุนัขอย่างพวกเราตลอดมาเพราะฉะนั้นหากลูกเจอมนุษย์คนนั้นลูกต้องรักและซื่อสัตย์กับมนุษย์ผู้นั้นตลอดไปนะลูกฮะผมจะรักมนุษย์ที่มารับผมไปให้เหมือนกับที่ผมรักพ่อกับแม่ครับ Never give up พ่อจ๊ะพ่อหมาน้อยได้แต่นอนหอบอยู่อย่างนั้นจากอาการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าพ่อแม่ว้าวโอ้ my gosh Did someone get in there? Udong! Udong! Udong, ready now! Did it go to doggy heaven? Udong got my leo! เอาไปอยู่ในบ้านเนี่ยลูกแม่เป็นห่วงแทบแย่โอ้เซเว่นบายทรีมสงสัยออกไปวิ่งเล่นมาสิค่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อจะทำอะไรอร่อยๆให้กินนะอุดงรักพ่อกับแม่ที่สุดเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสุนัขหากมันได้รักใครมันจะซื่อสัตย์และรักเจ้านายของมันตลอดชีวิตของมันโดยไร้ข้อสงสัยใดๆหากคิดจะรับชีวิตของเขามาต้องคิดเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกของเราไม่ใช่ว่าพอเบื่อหรือหมดความหมายก็ทิ้งความเหมือนกับสิ่งของอย่ามองว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเหมือนกับสิ่งของที่จะเอามาใช้แสดงแทนความรักได้เพราะสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีชีวิตและจิตใจ Video with a great message of course Thank you so very much for requesting this one was from We Are SoAnd this one was all about a pup, Udon. I just want to encourage also, guys. Puppies are dogs. They are very loyal animals. I have two. I was gonna bring one in, you know, and was also gonna react to this. Like when I see we're going through the video, and it just I got tempted to bring the one of mine in, but you know he's very troublesome. So, but I've got two of them. And they're great pups, of course. Well, they're big dogs now.Thank you guys for your questions video. Like us on Facebook, follow us on Twitter, guys. If you want me to react to a video, leave a comment below. I will try my most best to react to it, okay? Thank you so very much. Bye, guys.